ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบนมัสการซึ่งพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคและขอระลึกล้ำปึงถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าสี่กู้แปดจำพวกขอความผาสุกวิหารธรรมบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท4ไม่เอาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏอันยาวนานเหล่านี้ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการใต้ห่มพระรัตนตรัยออกอากาศกู้เจ้าของวันพุธช่วงเวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา6นาฬิกาเป็นเวลาอยู่1ชั่วโมงด้วยกันดำเนินรายการโดยอาตมาภาพอนาลัยเจ้าวาดวัดหนองเงือกตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนโดยที่สาธุชนญาติโยมสามารถติดตามรับฟังรายการได้ตังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินกราบขอบคุณอนุโมทนาหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติยานุศาสตร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เจ้าวาดวัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความเคารพและสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกๆคลื่นสถานีที่ทำการลิงก์สัญญาณออกอากาศช่วงเวลาดังกล่าวต้องขออนุโมทนาขอบคุณไปยังผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบนำเอาสาระหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่โสตประสาทของบรรดาสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านหรือจะติดตามรับฟังรายการออนไลน์ได้ทาง YouTube Channel ของทาง 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินหรือช่องทางอื่นใดและสาธุชนญาติโยมทุกท่านก็เช่นเคยเหมือนกันในวันนี้มาปะกับศรัทธาญาติโยมด้วยช่วงเวลาที่ช่วงของฤดูฝนอันมีบางช่วงเวลาบางช่วงที่เขาจะหันว่าแต่ละพื้นที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้บอกไว้ว่าจะมีฝนหนักฝนน้อยแต่บางที่ก็ตั้งเข้าขึ้นมาระบาดตกก็มีบางที่ก็ตกเอาเหียนหนักบางที่ก็บ่ตกเลยบางที่ก็ตกหมอกแผ่นดินลายบ้านเฮาฮ้องว่าฝนขี้ค้านคือจุให้เฮาว่าเออฝนตกละขี้ค้านไปยากาศแล้วอย่างเนี้ยเป็นต้นมันเอาเนี่ยเอานอนบ่ได้เนาะศรัทธาญาติโยมสายฝนนี่อุปมาไปก็เหมือนความเชื่อของคนเฮาคำว่าความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาใช้คำว่าศรัทธาคำว่าศรัทธานอกจากจะแปลว่าความเชื่อแล้วอีกนัยยะความหมายหนึ่งชื่อว่าความเชื่อมั่นตัวคือจะเป็นความเชื่อทั่วๆไปหรือความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นๆเช่นเขาเชื่อมั่นว่าภรรยาผู้นี้จะเป็นบุคคลผู้ที่จะนำพาให้ครอบครัวของเขาได้ประสบความสำเร็จประคับประคองชีวิตการมีบุตรของเขาเนี่ยให้ไปสู่ความสำเร็จในชีวิตกินอยู่แล้วก็เกิดความร่ำรวยหิก็ปันมากาก็ปันขึ้นเข้าใจไปในทั้งทิศทางเดียวกันอันนี้เรียกว่าความเชื่อมั่นก็คือศรัทธาอย่างหนึ่งที่ยังลงในภริยาคนนั้นไม่ยิ่งก็เหมือนกันมีความศรัทธาคือความเชื่อมั่นในป้อละอ่อนหรือตัวพระจายคนนั้นยามที่เฮาแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยหนุ่มสาวก็มักจะมองกันที่ความสวยงามและความ
ลุ่มหลงในความหล่อโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งอื่นอาจจะมีความชอบกันและก็แต่งงานกันไปหรือบางครั้งนั้นความเชื่อมั่นนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากหนุ่มสาวโดยใช่เหตุแต่อาจจะเกิดขึ้นจากบิดามารดาของตัวเก่ายกตัวอย่างเช่นว่าคนเฒ่าคนแก่บิดามารดาเพื่อนหันดีหันงามว่าตระกูลเนี้ยเป็นตระกูลที่มีเงินมีทองตระกูลนี้จะเป็นเหตุปัจจัยให้ลูกของเฮานั้นสบายก็เลยมีลักษณะของการเอาลูกเต้าเนี่ยมาทำการแต่งการแต่งงานเอาวาหามงคลกันหรือยุคสมัยบัดเดียวพ้องว่าเป็นการกลุ่มถุงชนโดยที่คนทั้งสองนั้นบ่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินว่าเฮาชอบหรือไม่อย่างใดอันนี้เป็นลักษณะของความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เป็นบิดามารยุคหนุ่มสาวจะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความสวยความงามความหล่อก็ตามแต่พอใหญ่หน้ากาบานแต่งงานกันไปเมินเข้าเราจะเฮียนหู้ในเรื่องของอุปนิสัยใจคอของแต่ละคนแต่ละฝ่ายว่าคนเนี้ยมีอุปนิสัยเป็นอย่างใดพ้องบางคนก็เป็นคนที่มีอุปนิสัยที่ขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นอดทนบางคนก็เลาะและละหลวมเป็นคนที่เอาบัดแต้คิดและบางคนก็มีความละเมียดละไมมีความละเอียดในการงานการบ้านแต่บางคนนั้นก็บ่เอาในเลยอย่างเพื่อนบอกว่าแบกหมอนตึงวันนั่นเนาะบางคนก็มุ่งที่จะทำงานอยู่แต่ใช้เวลาว่างนะกลับไปสิ้นไปกับเรื่องส่วนตัวเช่นการที่ไปอยู่ในวงล้อมแห่งเหล้าก็มีผลกระทบต่อครอบครัวบางคนเป็นไม่ยิงก็ชอบเมามอยช่วงเวลาดังกล่าวก็บ่ได้ทำหน้าที่ของภริยาให้เต็มที่ปัญหาต่างๆก็เกิดขึ้นฉะนั้นคนที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นในตัวตนของบุคคลคนใดคนหนึ่งและนำมาเป็นคู่ครองกันเนี่ยใหม่ๆก็จะดูแลกันพอกันในเรื่องของความสวยความงามแต่พออายุเริ่มนักขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะรู้ว่าความสวยความงามและความหล่อเหล่านั้นบ่เตี้ยงแต้แน่นอนก็จะมาพอกันที่จิตที่ใจที่อุปนิสัยว่าเข้ากันได้ก่อนอันเนี้ยสำคัญญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าอุปนิสัยใจคอไปในทางทิศเดียวกันต่างพระพุทธศาสนาเรียกว่าศีลเสมอกันเหมือนเพิ่นว่าศีลเสมอแล้วเจอกันถ้าศีลมันบ่เสมอกันแล้วทีเนี้ยมีปัญหาเกิดขึ้นละปัญหาอันใดก็ถ้าว่าคนหนึ่งนั้นประพฤติปฏิบัติตัวเก่าไปแห่งแบบอย่างหนึ่งแห่งคนก็ไปแห่งอย่างหนึ่งมันอู้บ่เข้ากันเตือนนั้นก็มีเหตุมีปัจจัยได้พิษได้เถียงหัวกันละศีลนั้นบ่เสมอกันก็เป็นปัจจัยให้เกิดเดือดความเดือดร้อนซึ่งกันและกันเมื่อเขาท่านทั้งหลายมีความศรัทธาเรื่องใดก็ตามเนี่ยมันคือความเชื่อมั่นนะยังเฮาเนี่ยเชื่อมั่นใครสักคนหนึ่งยกตัวอย่างเช่นว่าเฮาเชื่อมั่นในผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เฮาเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์นั้นจะเป็นผู้ที่สอนศิลปะวิทยาให้กับเฮาโดยที่ท่านมีบุญคุณมากมายที่เฮาจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านเฮาก็เลยมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาอันยั่งลงคือเชื่อมั่นยังบ่หวั่นไหวโอ้ครูบาอาจารย์นี่ดีแต่ได้สั่งได้สอนเฮาดีความเชื่อมั่นในบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าว่าท่านมีบุญคุณมากบ่ว่าท่านจะยังใดก็แล้วแต่ท่านจะอาจจะเป็นคนที่เจ้าโทสะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดแล้วนั้นเฮาก็ฮักเปิ้นมีความเชื่อมั่นว่าเปิ้นนั้นเป็นบุพการีชนเป็นที่เปิ่งที่ระลึกในยามที่เฮาจะมีอุปสรรคปัญหาอันรุนแรงเข้ามาหรือว่าเฮาจะเป็นจะตายแล้วเนี่ยเฮาก็จะระลึกถึงพ่อแม่ของเฮาอันนี้ล่ะเพิ่นฮ้องว่าความเชื่อมั่นลึกๆที่มีต่อมารดาบิดาของตัวเก่าจึงอยู่ในบรรดาลูกหลานทั้งหลายเวลาเจริญเติบโตยายหน้ากล้าบานกันแล้วก็จะพากันไปแยกการแยกงานอยู่เย่าเฝ้าเฮือนออกเฮือนกันหรือว่าไปลงตั้ง
ไปอยู่ที่อื่นที่ไกลตามหน้าที่การงานแต่ในใจลึกๆก็จะมีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสต่อบิดามารดาของตัวเก่ามีความฮักอันเป็นเครื่องผูกพันอยู่ในจิตลึกๆแม้ว่าเขาจะยุ่งการยุ่งงานเขาจะอยู่กับแฟนของเขาสามีหรือภรรยาลูกเต้ามีครอบมีครัวแล้วแต่เมื่อใดก็ตามมรสุมชีวิตเข้ามาหนี้สินนักสิ่งที่เฮาวายหน้าไปหาเปิ่งไผบ่ได้พี่น้องเปิ่งพี่ก็เจ็บต้องเปิ่งน้องก็เจ็บใจเปิ่งเพื่อนบ่ต้องถามหาไปหามันเมื่อใดมันสดหนีไปกูเตื้อเฮาก็มักจะหาที่เปิ่งบ่ได้ก็นึกถึงป้อถึงแม่บางครั้งบางเตื้อนั้นมีปัญหาครอบครัวที่บ่เข้าใจกันแม้ว่าเฮาจะฮักในสามีหรือภริยาของเฮาแต่พอมันได้พิษได้เถียงกันแล้วก็เป็นน้ำหูน้ำตาเขาก็จะปิกปอกมาที่บ้านเก่าของเฮาแล้วเขาก็เอาหน้าของเฮาไปซบกับหน้าอกกับตักของพ่อของแม่ความหมายก็คือมาระบายให้เพิ่นฟังถึงความทุกข์ทั้งหลายการระบายความทุกข์เหล่านี้บ่ใช่เป็นความทุกข์ของตัวเฮาเพียงคนเดียวแต่เป็นความทุกข์ของพ่อแม่ที่พ่อแม่ก็คอยห่วงหาอาทรแม้ว่าเฮาจะเป็นผู้ใหญ่หน้ากล้าบานเป็นผู้รักผู้ใหญ่แล้วอย่างที่เขาเคยอู้กันนั่นเนาะพอเวลาเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเขาใหญ่มาแล้วเนี่ยพ่อแม่เป็นห่วงเปิ้นเตือนเปิ้นบอกเขาว่าอีป้อยแม่บัดถ้ามาบอกเขาว่าเขาใหญ่แล้วแม่นเขาใหญ่แต่เขาเจริญเติบโตถึงร่างกายเจริญเติบโตถึงความคิดเจริญเติบโตถึงจิตใจที่เข้มแข็งที่มีความอาจหาญแก้วกล้าทำมาอย่างกับบอกกลัวฟ้ากลัวดินหรืออาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมุ่งมั่นในตัวเก่าว่าเขาทำได้ในเรื่องหลายๆอย่างแต่เชื่อเตอญาติโยมทั้งหลายคนเขาทุกคนจะมีชุดแห่งความอ่อนไหวอ่อนโยนอยู่ภายใต้จิตใจลึกๆคนที่เขาหันว่าเขาเก่งแต่เก่งว่าเป็นคนบ่กลัวโลกบ่กลัวภัยบ่กลัวแม้แต่มัจจุราชร้ายแต่คนที่มีความเป็นคนมุ่งมั่นหรือเป็นคนที่บ่กลัวภัยเนี่ยใจลึกๆแล้วนั้นก็เป็นคนที่มีความอ่อนโยนหรือว่าเป็นคนที่สมัยใหม่เรียกว่าเซนซิทีฟอ่ะบวยต่อความรู้สึกนะจิตใจนั้นเหล่านั้นก็จะมีความหวั่นไหวอยู่ลึกๆบัดน่าเชื่อว่าคนบางคนนั้นเป็นคนที่ตัวใหญ่ตัวหลวงเนาะคนตัวใหญ่แท้ๆพอใจกำยำบึกบึนบักกลัวพอใจคนไหนเข้าไปตาไปตีไปต่อยปะอย่างที่ไหนก็ต้องบักกลัวเป็นว่าพอหันแมงสาบเตือนนึงแล้วสดหนีใจสั้นตัวสั้นทับอีก็มีน่ะพอแล้วมันเปิงสมเปิงกวนกันเนาะนั่นแหละเพิ่นห้องว่าความกลัวที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจลึกๆแม่หญิงบางคนนั่นบักกลัวภัยปากกล้าเป็นแม่หญิงที่ปากกล้าไผมานี่จะด่าเฮ้อบ่ต้องกลัวขนาดผัวข้าเจ้ายังด่าอยู่แล้วอีน่ะด่าผัวตัวเก่ามันต้องกลัวว่าคนอื่นมันจำด่าแล้วมันถึงบ่กลัวไผบอกว่าเพื่อใจแม่หญิงไผจะเก่งจะกล้าตั้งใดมาสู้กับแม่หญิงคนเนี้ยข้าเอาได้หมดอีน่ะกองปะลูกตัวเก่าเนาะลูกน้อยยอมมันหมดอ่ะยอมหมดเวลาลูกว่าอย่างนี้ยอมมดกลัวลูกอย่างเงี้ยมันมีชุดกลัวของคนเฮาอยู่ในใจลึกๆฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายความศรัทธาเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของแต่ละคนแต่ละท่านก็แตกต่างบางคนก็มีความเชื่อมั่นในตัวเก่าสูงมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะเฮาเชื่อมั่นว่าตัวเฮาเนี่ยได้ในการทำงานเนี่ยถ้าคนมีความเชื่อมั่นตัวเก่าแล้วเนี่ยจะยังให้ประโยชน์สุขสำเร็จได้นะยกตัวอย่างว่าเขาเชื่อละว่าเขาจะแฮม2ปีไปหน้าเนี่ยเขาจะต้องได้รถเครื่องกันหนึ่งและรถเครื่องกันเนี่ยจะต้องเป็นรถเครื่องที่เขาบ่ได้ดาวและบ่ได้ผ่อนเขาจะได้มาด้วยเงินสดเชื่อมั่นว่าความขยันและลู่ทางที่เขาพอแล้วเนี่ยเขาจะได้ประจายคนนี้ก็มีความเพียรพยายามอดทนนะเก็บหอมรอมริบเงินทองเหล่านั้นมีเป้าหมายอันชัดเจนซอยย่อยว่าแต่ละเดือนละเดือนจะต้องเก็บเท่าใด
เงินเดือนอยู่ประมาณ20,000ใช้จ่ายอย่างพ่องเหลือเก็บเท่าหั่นเนี่ยบวกลบคูณหารเดือนหนึ่งจะต้องใช้จ่ายเท่าใดแล้วก็เงินที่เก็บเนี่ยมีเท่าใดนะวางแผนอย่างนี้พอครบ2ปีก็สมใจในการที่จะได้ลดกันนั้นมาอันนี้เรียกว่าความเชื่อมั่นในตัวเก่าความเชื่อมั่นในตัวเก่าว่าเฮาเนี่ยได้นะอันนี้เป็นความเชื่อมั่นที่ดีนะว่าเฮาจะนำปลาให้องค์กรหรือนำปลาให้บริษัทห้างร้านต่างๆของที่เฮาขายเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีเวลาขายไปแล้วมีอุปสรรคปัญหาอันใดออกมาเกิดไว้มันเป็นพ่ออหยังเป็นพ่อของเฮาบ่ได้คุณภาพกาหีบห่อมันบ่ดีกาหรือว่าจะใช้วิธีอันใดนะเศรษฐกิจบ่ดีก่อลดราคาลงก่อหรือว่าลดต้นทุนการผลิตแต่ของเนี่ยเหมือนเก่าหรือว่ามีการกระตุ้นนะด้วยการลดแลกแจกแถมก่อนะเอาถึงต้องหันว่าเพิ่นมีซื้ออันนั้นแถมอันนี้คนเฮามันมีหรออาศัยสิ่งของบางอย่างเล็กๆน้อยๆเป็นล่อเอาโลภะคนเฮาเนี่ยมันเล่นกับโลภะความโลภคนเฮามันมีกันถ้าความโลภนั้นแบบเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนภัยมันก็บ่เป็นหยังเพิ่นก็เลยมีของแถมเฮ้ออ้าวซื้อ1แถมซื้อ2แถม1นี่เนาะไปพออ่ะเข้าไปในห้างเป็นช่วงโปรโมชั่นเพิ่นจัดลดราคาเพิ่นก็มีช่วงเวลาอย่างตัวนะ2วันนิตยะไผซื้อแชมพูยี่ห้อเนี้ย2ขวดพิเศษฟรีสุดๆแถมแถม1ขวดแถม1ขวดในราคาตัวอีนะเข้าใจฟังไปซื้อกันเพิ่นก็จะต้องมีวิธีการละว่าจะเนี้ยอย่างใดลดต้นทุนการผลิตก่อนหรือว่ากำไรน้อยลงแถมน้อยแต่ขายได้ดีขึ้นกระตุ้นสินค้านั้นมันขายได้บ่ดีอย่างเงี้ยหรือว่าเทขายในช่วงใต้ของปีที่เพิ่นปากันบอกว่าลดแลกแจกแถมช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือฤดูกาลบางฤดูก็จัดโปรขึ้นนี่นะเหมือนกับหมู่เฮาไปแอวห้างไปแอวสถานที่กาดที่ใดก็แล้วแต่จัดโปรช่วงฤดูฮ้อนก็จะมีการลดเรื่องของแอร์เครื่องปรับอากาศถ้าหากว่าหน้าหนาวก็มีการลดในต้นทุนในเรื่องของราคาเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างยากเป็นต้นแต่จริงแล้วเพิ่นอาจจะคำนวณมาแล้วล่ะว่าการลดของเพิ่นน่ะมันลดแต่ว่าต้นทุนที่เพิ่นได้ผลิตและซื้อมาหรือว่าสั่งทำนะกำไรก็จะให้มันน้อยลงโดยรวมแล้วที่ออกมาเหมือนก่อคำนวณ1 2 3 4แล้วก็ถือว่าคุ้มเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าได้มีความนิยมกลับคืนมาก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นลดแน่แม้แต่บ้านของเฮาก็ตามแต่เตื้อบางครั้งถ้าเวลาเฮาไปนั่งขายแม่ค้าพ่อค้าขายผักเตื้อขายได้บ่พอใครดีเนาะก็มีวิธีการลดแลกแจกแถมอ่ะว่ากันไปราคาพอแปลงพออยู่ได้เจ้านี้เจ้านั้นไปซื้อราคาต่อกันเพิ่นมีข่าวในเรื่องของยาฆ่าแมลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ่ฮู้เรื่องแต้บ่แต้บ่ฮู้ไอ้น่ะเตื้อก็ว่าคือกันเตื้อก็แต้พ้องกลายเป็นว่ายาฆ่าแมลงเป็นเหตุปัจจัยให้ผักไม้ไส้เครือขายได้บ่ดีก็เป็นที่มาของคนขายละตุกใจว่าจะเนี่ยจะได้ถึงจะขายได้ดีก็วางแผนกลยุทธ์ในการค้าขายต่างๆมีการลดแลกแจกแถมซื้อผักไป10กรัมแถม1กรัมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรือก็มันก็โฆษณาใหม่อันเนี้ยพักเนี้ยบ่จะได้มาจากที่อื่นนะปลูกคนเดียวขายคนเดียวอันนี้ก็ว่ากันไปถ้าคนเฮามันมีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยังเฮ็ดตัวเก่านั้นทําในสิ่งที่ตัวเก่าจะเนี่ยคือสําเร็จลงได้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายแม้แต่เฮาจะกระทําสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยมันจะยังเฮ็ดจิตใจของเขามีกำลังใจที่ดีแต่ความเชื่อมั่นอื่นใดก็แล้วแต่ศรัทธาถ้าหากว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วเขากับปฏิบัติตามแล้วมันก็จะยังให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าในต่างพระพุทธศาสนาเขาหันมาพอปิกมาพอปอกมาพอว่าเข
เราเชื่อมั่นในสิ่งใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยสอนให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในสิ่งใดก็ตามจะต้องเพียรประกอบไปด้วยปัญญาเพราะว่าความเชื่อของเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาคือขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาสาธุยกตัวอย่างง่ายๆนะยังมีคลิปนะทาง TikTok นะหรือว่าคลิปต่างเป็นเปิ้นของว่าคลิปที่ส่งมาทางสื่อโซเชียลบอกว่าจะเป็น TikTok ก็ดีทาง LINE ก็ดีนะทาง Facebook Instagram Twitter อย่างเงี้ยมันก็จะส่งมามันก็จะมีตัวอย่างของคนที่ลงเชื่อมิจฉาชีพอย่างที่เคยหันมีอยู่2คลิปก็ว่าเอ๊ะคนเฮานี่มันไปหลงเชื่อได้อย่างใดอาการมันเป็นอย่างไรมันไปเชื่อแต่กาบัดแต่กามูมิจฉาชีพมาจุอีเนาะมาหันของแต่อยู่2คลิปด้วยกันอันนี้อู้คือฟังในเชิงของการศึกษาเนาะญาติโยมเนาะเป็นกรณีศึกษาว่ามีแม่หญิงคนหนึ่งเป็นอาซิมอาซออาม่านี่แหละนะแล้วก็ฝ่ายสามีของเปิ้ลเนี่ยก็เตือนแม่หญิงคนนี้เปิ้ลอายุบ่จิน้อยเราเป็น60ปลายละนะถ้าภายหันคลิปนี้ก็จะยิ้มทันทีละตอนนี้นะอันนึงบอกฟังอะเพราะว่าเปิ้ลคือโอนก็จะโอนไปที่ติ๊กนะถ้าโอนเพราะว่าเงินที่มันเขาจุหลอกเฮอโอนไปก่อนอันดับแรกพอโอนไปแล้วอย่างโอนไป 300,000 โอนไป 300,000 แล้วบอกว่าเอากำลังเอาไปลงทุนนะโดยมีผลกำไรแบ่งปันเฮอถ้าโอนไปทำกรรมเนื่องจากคืนตึงต้นตึงดอกว่าอย่างนั้นคนก็อู้ตาแกนเต้าบาลานนี่เนาะโทษเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีกลยุทธ์มาแล้วมันมูมิจฉาชีพมันคึกแล้วฮะเอาความโลภเนี่ยมาล่อเฮานะความโลภมาล่อบุคคลผู้ที่หลงอยู่เวลามันอู้ใหม่ๆมันก็จะตักจะตายอู้ม่วนคนเฮามันตายด้วยกรรมอู้มันมุ่นม่วนนะอู้ไปอู้มามันก็ย่างเฮาเคลิ้มแล้วก็จวนเฮาเนี่ยลงทุนนะพอเฮาลงทุนเนี่ยน้อยก่อนสักน้อยหนึ่งนะมันก็ฮื้อกำไห้มาเป็นกอบเป็นกำยกตัวอย่างว่าน้องโอนไปพอก่อนสักหมื่นหนึ่งลงเชื่อผลปรากฏว่าได้ผลกำไรทันทีนะได้มาแล้วประมาณ 5,000 โอ้ลงทุน 10,000 ได้ 5,000 เงินกาอย่ากรรมนี้มันก็เทียกอ่ะมีเงินตัวใด 300,000 ลงไปเลย300,000 ลงไปมันบอกว่าได้อยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยลงทุนไปแล้วเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการอยู่นะในตลาดหุ้นลักทรัพย์อย่างก็แล้วแต่ที่มันจะบอกเซ็ตเรียบร้อยแล้วมันขอเฮาโอนต่อไปแห่งกรรมจะได้คืนตึงต้นตึงดอกนับพอแล้วโอ้ลงไป 300,000 ละเดี๋ยวพอลงไปแห่งสัก 200,000 เป็น 500,000 เฮาก็จะได้กำไรเป็น 250,000 อีน่าจะว่าเนาะคนเฮามันบ้าเลือดแล้วนะมันตึมฟังไผ่แล้วนี่แหละความโลภมันเข้าครอบงำแล้วมันกูจะได้เงิน 250,000 วันเนี้ยกูจะเอาเงินไปซ้ายแก้วอีวะอีลูกสีมากูก็อยากไปไส้มันเหี้ยมันเมื่อใดก็มาทวงตังกูเนี่ยกูแบบมีสตังไอ้เงินที่ได้นี่ก็ลูกเอาปันเฮ้อฝากไว้เป็นเงินก้อนในยามที่บัดสบายเอามาลงทุนกับสิ่งนี้ก็ดีเหมือนกันได้ถึง 250,000 เกินไปเนี่ยนะอ้าวจะได้ก็จะเนี่ยจะเอามันก็ลักษณะเดียวกันกับอาม่าคนเนี้ยฮะอาม่าคนนี้บัดได้มีการลงทุนแบบนี้นะอาตมายกตัวอย่างบัดได้แต่คล้ายกันเหมือนกันแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วก็จะโอนไปเนี่ยคนปรากฏว่าสามีของเปิ้นก็ฮู้เนาะก็เปิ้นก็ห้ามตลอดฝ่ายแม่หญิงนี่ก็เกิดความสับสนปวดหัวเนาะเพราะว่าฝ่ายผัวก็บ่หันตวยฝ่ายแม่หญิงก็รู้จะโอนอยู่หั่นน่ะโดนหลอกก็บ่ฮู้ว่าโดนหลอกหรือว่าถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็บ่ฮู้ว่านะแต่นะคนเฮานี่มาขึ้นไปขึ้นมาอย่างเพลงของนั้นอันนี้เปิ้นว่านั่นเนาะถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนั่นน่ะก็ฮู้อยู่ว่ามูมิจฉาชีพน่ะเพิ่นดังกันถึงบ้านถึงเมืองด่ะเพิ่นให้ระวังเนี่ยพอโดนเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้มันยิ่งกว่าสาลิกาลิ้นตองอาตมาว่าสาลิกาลิ้นตองก็สู้บ่ได้มั้ยยันของไผของเจ้าป้อนั้นเจ้าแม่นี้หรือยันอย่างของอันใดฤาษีตาฟงตาไฟที่ไหนมันจะเน็ดๆนั่นน่ะคาถากระท่องอันใดอ่ะท่านว่าตมาว่าสู้มิจฉาชีพมาได้ไอ้มูนี่นี่สาริกาลิ้นตองภาษาเจ้าบ้านสุมาจะเบิ่นฮ้องว่าโคตรป่อโคตรแม่มันอะมันเน็ตอะแม้แต่แห่งคลิปหนึ่งเพิ่นก็เป็น
ทหารเก่าเนาะเป็นทหารเก่าที่เก็บเงินของตัวเก่ามาอยู่ระดับหนึ่งนะปลดประจำการเรียบร้อยเพื่อก็มีเงินก้อนเฮือก็จะไปโอนนะเนาะโอนเข้าไปไหนก็จะเข้าไหนเข้าธนาคารตัวเก่านะเพราะว่าเงินที่ตัวเก่ามีก่อนหน้านะมันจุไล่หลอกลวงให้โอนไปแล้วแล้วมันบอกว่าเฮ้ยเอาเงินสดเนี่ยเข้าธนาคารตัวเก่าแล้วก็โอนไปให้มันนี่นะหมู่มิจฉาชีพว่าอย่างนี้ผู้ชายที่เป็นข้าราชการบำนาญเป็นทหารเนี่ยก็ตั้งใจตะเนอจะเอาเงินเนี่ยไปโอนนะเข้าจะไปฝากเข้าบัญชีที่ ATM แล้วก็โอนไปเอกะผลปรากฏว่าคนทั้งหลายหันแล้วก็แปลกใจเนาะเพราะว่าเอาใส่คอเนี่ยราคา5บาทกันก็ฮะก็จะเอาไปขายร้านก็ฮู้จักกันนี่ก็เอ๊ะใจว่าเอ๊ะบ่ฮับดีกว่าแปลกๆก็เลยโทรหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องฮู้อย่างอันก็ปากันโทรหาเมียเพื่อก็ตอยกันหาวุ่นวายฝ่ายผัวก็จะโอนติ๊กอ่ะโอนเฮียก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวบัดตันนี่นะมิจฉาชีพเนี่ยมันมีเวลาเหมือนกับเฮาไปซื้อของน่ะด่วนครับด่วนภายใน1ชั่วโมงนี้นะถ้าคุณโอนเงินมาก่อนหรือว่าคุณซื้อในช่วงเวลานี้คุณจะได้สิทธิพิเศษลดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยญาติโยมมันคนเฮามันมีกลยุทธ์มันมีอุบายที่ทำให้เฮาเนี่ยต้องได้หลงมีความเชื่อนะที่ยั่งลงไปเชื่อมั่นว่ามันเป็นแต่โดยบางครั้งเฮาอาจจะขาดโยนิโสมนสิการคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆด้วยอุบายอันแยบคายคิดใคร่ครวญสิ่งต่างๆด้วยอุบายอันแยบคายคือหมายความว่าเราต้องกึดเหี้ยก่อนอ่ะมันบ่มีอย่างได้มาง่ายๆนะโยมมันเป็นไปบ่ได้นอกขนาดว่าเราจะทำบุญเนี่ยเราจะได้บุญเราก็ต้องลงมือทำบุญเมื่อก่อนลงมือทำบุญหาการเฮือตานลงทุนไปในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เราหามาได้บางครั้งบ่มีเงินทองก็ลงทุนด้วยอย่างลงทุนด้วยกำลังกายไปช่วยการช่วยงานเอาบุญนอกลงทุนด้วยอย่างจะได้บุญก็ลงทุนด้วยการที่ใจเฮาอนุโมทนาใจก็เป็นทุนอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่คิดชิละมันบ่อนุโมทนาสาธุตัวเปิ้นหันเปิ้นได้ดีมันจะอิจฉาแต่ถ้าคนที่ลงทุนด้วยใจเนี่ยหันเปิ้นได้ดีแล้วจะอนุโมทนามันต่างกันเนาะแม่ก็โยมว่าคนที่จะลงทุนแล้วเนี่ยจะต้องเสียสละลมหายใจตัวเก่าบ่ใช่หมายความว่าไปตายอย่างงี้บ่ใช่นะขออภัยใจกรรมนี่เนาะคือหมายความว่าจะได้บุญก็ต้องลงทุนเอาสติมาฮู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยบางคนฮู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่บ่ได้เสี่ยงตังสักบาทแต่ก็บ่ยอมลงทุนเพราะว่ากรรมง่ายๆคือบ่มีความเชื่อมั่นหรือขี้ค้านก็เลยบ่ยะว่ายานเพราะเฮามีลมหายใจเนาะมันง่ายเลยอย่างเขาก็ยังบรรยากเลยกูวันเนี่ยนะหรืออาจจะยากน้อยๆก็ตามฉะนั้นย้อนกลับมาอู้ถึงเรื่องของคนที่มีความหลงนะฮะคนที่มีความหลงก็ลงแต่เนื้อจะโอนเงินให้เปิ้ลนี่เพราะว่ามีศรัทธาความเชื่อมั่นยังลงไปโดยขาดปัญญาอันนี้สังคมไทยมีนักศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต้องระมัดระวังให้ดีกลายเป็นสังคมที่อยู่แล้วเนี่ยมีแต่ความหวาดระแวงไปเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงหรือเลวร้ายไปกว่านั้นมันก็ยังดีอยู่ญาติโยมทั้งหลายบ่เชื่อว่าไปที่ไหนเพิ่นก็คอยแต่จะบุกหูตีตาไปที่ไหนเพิ่นก็จะมีแต่ลักแต่จกเห็นแก่ตัวกันมันก็มีแต่ว่าในสังคมบ้านเฮามันก็ยังมีความสงบสุขอยู่กันมากปวงหลวงหลายอยู่นั่นก็บ่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเฮาการใช้ชีวิตมาในปัจจุบันเนี่ยเฮามีความเชื่อมั่นสิ่งไหนเฮาก็ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบใคร่ครวญพิจารณาเหี้ยก่อนจะเชื่อหยังก็เชื่อไปเลยเพิ่นว่าอันหยังก็เอาตามนั้นไปหมดอะคนเฮาต้องมีความคิดเป็นของตัวเก่าถ้าหากเรามีความเชื่อมั่นน้อยหรือบ่มีเลยเฮาก็เรียกว่างมงายแต่ถ้าบางคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเก่านักล้ำไปปริมาณมันมีเกินไปมันจะบ่ฟังไผ่เหมาะญาติโยมทั้งหลายเอากะญาติโยมลองคิดให้ดีๆนะมันมีคนบางจำพวกบางคนเนี่ย
วลามีความเชื่อมั่นในตัวเกานักแล้วเนี่ยจะกลายเป็นทิฏฐิเพิ่นฮ้องว่าเจ้าทิฏฐิคือมีความเชื่อมั่นแต่ตัวเกาเอาตัวเกาว่าไอ้นี้มันถึงบอกฟังโลกอย่างนั้นเพิ่นว่าอย่างมันก็ถึงบอกฟังบอกว่าจะไปแย่มันก็แย่จะไปมันก็ยังไปอยู่นะจนคนตั้งหลายเอื้อมละฮะบ่มีใครใครครบมันอ่ะมันมีน่ะเนาะคนในสังคมเนี่ยมันลึกหลวงเนี่ยเขาว่ามันน่ะมันถึงฟังไผเนาะแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่เนาะสำหรับเขาอันนั้นก็เป็นแถมเรื่องนึงการบ่ฟังไผเนี่ยมันก็อู้ยากเหมือนกันเนาะว่าสิ่งที่บ่ฟังนั้นมันกระทบต่อคนส่วนนักก่อถ้ามันเป็นเรื่องส่วนรวมก็ควรที่จะฟังคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวอันเนี้ยตัดสินใจได้เองเลยบ่ต้องไปรอความคิดเห็นคนนั้นคนนี้นะเพราะเราต้องตัดสินใจตัวเก่าแต่การตัดสินใจตัวเก่าต้องอยู่ภายใต้การตัดสินใจที่มีข้อมูลนะต้องมีสติมีปัญญาคอยพิจารณาสิ่งต่างๆเป็นเรื่องที่อดเคยหัวบ่ได้เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายมีก็ญาติโยมว่าบางคนเนี่ยจะกินอย่างสักอย่างนึงเนี่ยก็ยังถามนะยกเว้นแต่แม่บ้านเพราะแม่บ้านเป็นคนทำเนาะไปทำป้อละอ่อนตัววันนี้ตัวขยากแต่อย่างอยากคือแม่บ้านเพื่อนเอาใจผัวนะเนาะป้อบ้านก็บอกก็เอาแล้วแต่แม่มันก็แล้วแต่นั่นน่ะมันตุกเหลือมันตุกใจเหลืออันบอกมากันนายน่ะถ้าอยากกินลาบข้าก็จะไปลาบเฮ้ออยากกินแกงอ่อมข้าก็จะไปแกงอ่อมเฮ้ออยากกินอันใดก็จะไปย่าเฮ้อน่ะแต่บอกว่าอย่างก็ได้เนี่ยโอ้ยมันเป็นกรรมที่แม่บ้านปวดหัวกันนะญาติโยมเนาะคือที่จริงฟังดูง่ายแต่ยากยากคือหมายความว่าจะเอาอย่างก็ได้เนี่ยแต่ถ้ายากมาแล้วเนี่ยมันจะถูกใจผัวเขาก่อนนะแม่งก่อโยมว่าเออนั่นแหละนั่นแหละพ่อชายก็เหมือนกันบ่ใช่เรื่องมากเอาอย่างก็ได้กินได้หมดแต่ยังว่าพอยากมาแล้วจางเข้มอ่ะอยากไปตีเพื่อนเห็นไหมบัดดีเหมือนกันหรอกเนี่ยมาดักไว้ห้องแม่มันน้ำปลาไม่ไหนมันใส่เนาะอันยังล้ำเหลือน้ำตาลนักล้ำไปยังบอกเมามืออย่างพ่อเนี่ยแม่บ้านมันก็ใจบดีกันเนาะล้ำคาดล่างบาล่างแม่บ้านอย่าฮะว่างเลยใจบดีได้พิษหัวกันเรื่องอาหารมาประจายก่อนในเมื่อบอกเพื่อนว่าอย่างก็ได้แล้วเวลาจิ้มเวลาอย่างเขาก่อนดักๆไว้มันจะเก้มพ่องจะวานพ่องอะไรยังพ่องก่อนบ่ต้องไปปากเขาหังบอกเพื่อนเนี่ยอย่างก็ได้นี่แต่ถ้าเขาจะพูดกับเพื่อนก็มีศิลปะเห็นหน่อยโอ้แม่วันนี้แม่แหมกินทำอาหารลำแต่ลำว่าป้อว่าคะแนนเนี่ย 9.5 เต็ม10โหใช่ได้มันหายไปน้อยป้อโอ้ถ้าอันแม่จ่างเก็มแหมน้อยหนึ่งนี่นะจับพอดิบพอดีลำขนาดเลยไอ้น่ะมันบัวประจำน้ำบ่คุณร้อยยัดโยนต่างหลายฝ่ายป้อบ้านต้องฟังไว้เวลาจะอู้เนี่ยไม่ยิงเนี่ยเวลาเขาแย่เนี่ยเรื่องละเอียดอ่อนล่างบาล่างไม่ยิงเป็นคนคึดนักอย่างนอกไม่มันจะเหมือนพ่อใจเขาหรอกมันจะทีใจย่อยนะเขาอย่างใดก็ได้บางครั้งเขาไม่ได้คึดถึงใจเขาอะจะว่าเก็มก็ว่าซื่อเนี่ยแหละคำเดียวมันได้พิษหัวแล้วโอ้มันเอาไปคึดเหมือนเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันจะจักเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคึดอ่ะวุ่นวุ่นบายยุ่งยากฉะนั้นก็ต้องมีศิลปะในการอู้ประคับประคองกันเนาะเอออย่างยากเป็นต้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านอู้ถึงเรื่องของความศรัทธาต้องประกอบไปด้วยความมีปัญญาบ่งมงายพิจารณาใคร่ครวญต่างๆและการศรัทธาสิ่งใดในทางพระพุทธศาสนาของเฮาเปิ้นชี้ในเรื่องของคำว่าความศรัทธาที่แปลว่าความเชื่อหรือความเชื่อมั่นเนี่ยไว้อยู่4ประการด้วยกันศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างจากศรัทธานอกพระพุทธศาสนาศรัทธานอกพระพุทธศาสนามีหลายศาสนานะบอกว่าจะเป็นลัทธิศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่เปิ้นเชื่อในเรื่องของการเกิดขึ้นของโลกโดยมีพระพรหมเป็นผู้สร้างอย่างเนี้ยเป็นต้นนะมีพระพรหมเป็นผู้สร้างแล้วก็มีพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นผู้รักษาแล้วก็พระศิวะเนี่ยเป็นผู้ทําลายอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของเปิ้นเปิ้นเชื่ออย่างนั้นบ่มีผิดบ่มีถูกอ่ะแล้วแต่ความเชื่อของเปิ้นแต่ว่ามันจะเป็นไปตามธรรมชาติความจริงแท้หรือไม่นั่นเป็นคำเรื่องหนึ่งเนาะเปิ้นก็บอกว่ามีผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายศาสนาพราหมณ์ศาสนาที่เป็นผีเรื่องผีเนาะก็จะเชื่อในเรื่องของ
ผู้ที่คือคุณคือโทษได้นะว่าไปฮันเนอร์เดี๋ยวไปตกคึดตกจ้าผีมันยะฮือต้องเป็นนั้นเป็นนี่อันนี้ก็เป็นความเชื่อในด้านของเรื่องผีผีบรรพบุรุษผีนั้นผีนี้ความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาไม่ได้ไปอู้ประเด็นว่าถูกต้องหรือบ่ถูกอันใดแต่ความเชื่อในทางบวรพระพุทธศาสนาของเขาเนี่ยพุทธเจ้าสอนความเชื่อไว้4ประการนั่นได้แก่1กรรมศรัทธาความเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมคือพุทธเจ้าสอนให้เราฮู้ว่าโลกเฮาใบเนี้ยมันบ่ได้เกิดขึ้นปฏิเสธเทพเจ้าหรือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างหรือว่าสิ่งเล่นลับผีสางนางไม้เป็นผู้ดลบันดาลให้เราบ่มีใครที่จะเป็นผู้จี้ให้เรานะได้มาเกิดสู่โลกนี้แปลงเฮามาเหมือนนิทานนะเหมือนเรื่องปรัมปราบ่เก่าเป็นตำนงตำนานที่บอกว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าวิมานแดนพรหมที่เพิ่นว่านะอันนี้ก็เข้าตำหาความเชื่อคล้ายกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเอว่าอยู่ดีกินได้พระพรหมก็มีกำกึดว่าเออสร้างโลกอยู่แกนหนึ่งแล้วมันบ่มีใครไปอยู่นะก็เลยเอาขี้ไข่ตัวเก่าเนี่ยแล้วก็มาปั้นเป็นตัวเป็นตินปั้นงามอีเนาะก็ทรงไปเกิดปั้นบางามก็ทรงไปเกิดแต่อันไหนก็ตามที่ปั้นงามแล้วทรงไปเกิดวันใดวันหนึ่งก็คือเติงหาคนเหล่านั้นอีเนาะบ้านเฮาห้องกันว่าพอเกิดไม่เกิดนั่นเนาะก็ทรงมาเกิดเพราะมันงามหน้าตางามพี่ลี่ไว้เนี่ยเป็นตัวเป็นตินงามแต่คนยองของห้องไว้ไอ้เมืองเนาะอีนางเนี่ยคนงามเนาะอีนางตัวดีนะนั้นตัวดีก็คือตัวมดตัวใสตัวดีตัวงามเป่งป้อยวันดีคืนดีเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าโอ้ลูกหลานตันเต้าหน้าตามันงามมันดีมันน่าฮักมันให้มันห้องมันบักให้สบายก็แสดงว่าพอเกิดไม่เกิดคนสร้างเนี่ยจะมาเอามันไปอยู่ตัวก็ด้วยความกลัวว่าลูกจะตายจากอกตัวเก่าไปก็ไปกินไปต้านพ้องหรือว่าไปทำพิธีกรรมอันใดก็แล้วแต่ร้อนนั่นก็คืดหายแต่เนี่ยพอคนเอามันเชื่อเนาะเอออย่างเงี้ยแต่คนที่มันโอ้บางามบดีบางามบึกบึนนะอันนั้นทนฮ้อนทนฝนทนหยังมันตึงผีห้าบะจับเขาว่าคือหมายความว่าแข็งแรงอะมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บมาเป็นจอมเจาะดอดอยอันนี้ก็เพราะว่าพอเกิดไม่เกิดนั้นนะพวกมันได้คืดเติงหาพวกมันบางามนี่หรอกกลายเป็นความเชื่อแบบนั้นไปอันนี้ลักษณะแบบนี้พุทธเจ้าบอกว่าบ่จ้างการเชื่อของพุทธเจ้าแบบแรกนี่คือเชื่อว่ามันเป็นกฎของกรรมกฎของการกระทำยกตัวอย่างกฎมันก็เหมือนคล้ายๆกับกฎแรงดึงดูดของโลกเนี่ยญาติโยมถ้าเขาอู้เป็นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนไออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยไอแซคนิวตันก็ดีอย่างก็ดีเขานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเขาค้นปะแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่าไปอยู่ปืนก่อแอปเปิลแล้วก็หน่วยแอปเปิลมันตกใส่หัวไอ้น่ะว่าไปว่ามาดีมันมาอยู่เมืองไทยเนาะถ้ามาอยู่เมืองไทยอยู่ปืนก่อทุเรียนเนี่ยบ่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ละนะหน่วยทุเรียนมันตกใส่หัวกะแล้วยิ่งมันเป็นมอนทองน่ะมอนแต่แท้นั่นนะมอนทองเอาไว้หนุนเนาะเนี่ยแอปเปิลมันตกใส่หัวปุ๊กโอ้ยไผมันเนี่ยอย่างเฮาเนี่ยนะถ้าเป็นเฮาเนี่ยก็เกียดเนาะแต่นักวิทยาศาสตร์คนนี้มันคิดว่าเอ๊ะก็มันหล่นมาแล้วมันจะบัดลอยขึ้นไปทางบนหรือว่าไปทางซ้ายไปทางขวาเป็นการจุดประกายความคิดให้คนหาว่าโลกนี้มันมีแรงโน้มถ่วงของโลกจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยเป็นความจริงนะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นตามแรงโน้มถ่วงของโลกถ้าออกไปนอกโลกที่บ่มีชั้นบรรยากาศมันจะลอยคนเฮาทุกสิ่งทุกอย่างจะลอยตามอากาศไปเลยข้อเนี้ยฉันใดกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายคนเฮาอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะที่จะรอเฮอผลจากการกระทำของเฮาบอกว่าเฮาจะทำแบบไหนก็ตามเนาะอันนี้เรียกว่าบ่ได้เกิดขึ้นลอยๆปฏิเสธเทพเจ้าหรือพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดลบันดาลอย่างที่สองเพื่อนห้องว่าวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือเชื่อว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเก่าขออภัยเชื่อว่า
เราซัดเวลาทำกรรมแล้วจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆแน่นอนเป็นของวิปากศรัทธาเออแม่นคือหมายความว่าภัยก็ตามที่เนี่ยมาแล้วเนี่ยบอกว่าจะทำดีเนาะก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ดีทำความชั่วก็จะต้องได้รับผลกรรมที่ชั่วบางครั้งนี่เราจะมีความสับสนอุลมานในใจญาติโยมทั้งหลายสังเกตก่อเวลาเฮาอยู่ดีกินได้นี่เฮาจะเชื่อละว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนเฮาก็จะฝังใจอยู่นี่อยู่แต่ใจเลิกแล้วเนี่ยพอเวลาเฮาไปปะสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเช่นว่าเฮามีความศรัทธาอย่างลงต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแล้วถามว่ามันแน่นบ่แน่นบางคนบอกแน่นละแต่บ่แต่ตอนที่เฮามีปัญหาชีวิตเมื่อเฮามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะบอกว่าจะเป็นความขัดแย้งความลำบากเกิดขึ้นจากหนี้สินปัญหาความบ่เข้าใจกันทั้งลูกเต้าเราล้านครอบครัวบิดามารดาหรือสามีภรรยาตลอดจนถึงความบ่เข้าใจกันในที่ทำงานในสังคมโดนสังคมลงโทษอะไรอย่างก็แล้วแต่แล้วเขาทำดีมาตลอดเนี่ยผลปรากฏว่าเขาทำดีมาตลอดเลยถูกใส่ร้ายป้ายสีก็ตามอย่างก็ตามแล้วเขาก็จะนั่งมานั่งจับเจ้าว่าทำดีบ่ได้ดีเนี่ยเขาจะมีความน้อยอกมองใจเกิดขึ้นทั้งที่เขารู้ว่าทำดีย่อมได้รับผลดีแน่นอนอย่างที่พุทธเจ้าสอนแต่ถึงเวลานั้นเขาจะเกิดความน้อยใจแล้วมาโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้อี้เขาบ่ทำความดีละต่อไปเขาจะเป็นคนห้ายเขาจะเป็นคนบ่ดีละมันมีแต่น่ะญาติโยมเลิกแล้วเนี่ยเพิ่นวัดกันในเรื่องของศรัทธาความตั้งมั่นที่มีเนาะว่ามันแน่นแฟ้นแต่ก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยแน่นแฟ้นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนถ้าหากว่าเขามีความตั้งมั่นเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะรู้ทันทีว่าอ้อทำดีอ่ะผลกรรมดีมันมีอยู่แต่มันยังบ่เฮือผลเตื้อมันจะต้องรอผลเหมือนลำไยปลูกวันนี้อย่าได้กินหน่อยมันวันนี้มันเป็นไปบ่ได้แต่เฮาได้รับผลกรรมบ่เดียวเนี้ยที่เฮาทำดีแล้วเฮาก็ยังโดนบ่ดีอ่ะก็เพราะว่าวิบากกรรมในอดีตชาติเฮาเคยเนี้ยเคยทำไปเคยไปกันไปแกล้งเคยไปทำในสิ่งที่บ่ดีไว้เฮาก็ต้องมารับผลกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอย่างเนี้ยเรียกว่าวิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรม3กรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเก่าคนเฮาสัตว์สิ่งต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่ามีผลกรรมเป็นของตัวเก่าทั้งนั้นแต่บ่ได้เกิดมาจากภัยจะเป็นผู้ทำเฮ้อเฮานั้นล้วนแล้วแต่จะต้องได้รับผลของกรรมที่เฮาได้สร้างทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วแน่นอนบ่วันใดก็วันหนึ่งเป็นอย่างแน่แท้อันนี้ความเชื่อเรื่องกรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตัวเก่าอ๋ออันนี้ที่มันเกิดมาแล้วมันร่ำมันรวยก็เพราะจัดแล้วมันได้ตานดีอันนี้คนนี้เกิดมาด้อยเปี้ยเสียแขนจัดก่อนจัดแล้วจัดไหนบ่ฮู้วิบากกรรมมันมาจับแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มันนั้นจะต้องได้มีอาการ32บ่ครบอย่างเนี้ยบางคนเอาหาโอ้คนนี้อย่ามาคนเพิ่นนิยมชมชอบแต่ผู้บ่กี้กรรมปากบ่กี้กรรมก็บ่หันว่ามันจะไปเสริมแต่งสร้างกรรมอู้กรรมจ๋าได้ให้มันวิจิตรพิสดารก็หันก็เหมือนกับอู้ง่ายๆนั่นน่ะคนก็ยังมีความศรัทธาความเชื่อมั่นช่วยมันเนี่ยไอ้เฮาอู้ปากบ่สิถึงเก้าหูไผก็บ่เคยเชื่อเฮ็ดน่ะอันนี้ก็เข้าใจว่ามันเป็นผลกรรมที่เราสัตว์เหล่าเนี้ยได้สร้างผลกรรมที่ดีได้สร้างกรรมที่ดีไว้แล้วผลกรรมตอบสนองในปัจจุบันนั่นก็จะด้วยความที่ว่าได้เป็นผู้ที่มีสัจจวาจาอู้กรรมไหนเป็นกรรมนั้นบ่ได้ชู้ร้ายหลอกลวงไผอย่างเนี้ยเฮาเรียกว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตนเฮาเข้าใจอย่างเงี้ยถูกต้องเข้าใจว่าคนนี้จะได้เพิ่นประกวดนางงามนางนพมาศว่านางงามจังหวัดนางงามระดับภาคนางงามระดับประเทศประกวดระดับประเทศแล้วยังไปประกวดระดับโลกก็ได้แหมอยู่เอ้น่ะอันนี้ก็ด้วยความที่ว่าอดีตนั้นเพิ่นสร้างกรรมที่ดีเป็นคนที่มีศีลอันบริสุทธิ์บ่ยอมเฮ้อศีลตัวเก่านั้นตั้งแต่เกิดถึงตายนั่นได้ขาดได้ด่างได้พร้อยเลยตั้งแต่จำความมาก็เป็นคนที่หูบาปบุญคุณโทษประโยชน์บ่ใช่ประโยชน์เป็นอย่างดีอย่างเงี้ยก็ส่งผลเฮ้อเป็นคนที่มีผิวพรรณวรรณะหน้าตางดงามและคนก็ยอมรับก็เพราะอดีตชาติได้เฮ้อตานด้วยความอนุเคราะห์สงเคราะห์
จะบุคคลผู้ยากไร้นะเฮือตานด้วยความที่มีจิตอันเกื้อกูลต่อผู้อื่นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนนิยมชมชอบอันนี้ก็แสดงว่าอ๋อคนคนเนี้ยทำบุญมาอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่เรียกว่ากรรมสกตาศรัทธาเชื่อว่าเราสัตว์มีกรรมเป็นของตนเองนะได้รับผลดีได้รับผลร้ายก็แล้วแต่เหตุและสุดท้ายสัก4ตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศาสดาที่บ่มีไผสอนคนปะสัจธรรมด้วยพระองค์เองโดยการที่พระองค์นั้นไปสู่สถานที่ที่เรียกว่าปื้นก่อสรีมหาโพธิ์ละความเปลี่ยนอันหลอกลวงที่ห้องว่าอัตกิลมัฏฐานุโยคทรมานกายตัวเก่าปลีกตัวเก่าออกมาจากบ้านเพื่อความเป็นสมณะสารูปสอหาสัจธรรมต่างๆเรียกว่าพลากใจออกจากกามคุณกามสุขาลิกานุโยคหันมาประกอบความเพียรตามสายกลางและที่สุดก็บรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นำเอาสัจธรรมเหล่านั้นเรียกว่าอริยสัจทั้ง4และปฏิจจสมุปบาทปัจจัยการต่างๆว่าสิ่งนี้มีเพราะเหตุนี้สิ่งนี้มีเพราะเหตุนี้ถ้าสิ่งนี้ดับนะผลมันก็จะดับตามไปโดยตามลำดับอย่างเนี้ยเป็นต้นนี่แหละคือความเชื่อที่ยังลงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาง่ายๆบ่ต้องอย่างนักเชื่อพระพุทธองค์ว่าเฮาทำความดีย่อมได้รับผลดีอย่างน้อยที่สุดเฮาทำดีไปแล้วภายบ่หันแต่จิตใจของเฮาก็มีความอิ่มเอมปีติยินดีใจภาคภูมิใจยกตัวอย่างเช่นว่าเฮาลักเอาอาหารนะไปวางไว้แล้วภายก็บอกว่าเฮาเอาอาหารไปเฮ้อด้วยจิตใจที่เมตตาปรารถนาดีแต่พอเฮามาได้ยินแห่งกรรมนึ่งไผเอาอาหารไปวางไว้ที่พื้นนั่นน่ะพอบ้านหลังนี้เพิ่นเป็นคนที่บ่ค่อยมีเงินมีทองเอาไปเฮ้อก็มีคนเฒ่าคนแก่อยู่โอ้คนเฒ่าคนแก่ได้กินแล้วก็น้ำตาปะปังเป็นอาหารเลิศรสอาหารดีบางเตื้อก็อดมือกินมือแต่พอไผมั่วเอาใส่ถุงไปอย่างดีเลยเป็นอาหารที่ลำกินแล้วก็อิ่มตัวน้ำตาก็ปลอยเฮาฟังเอี้ยเฮามีความรู้สึกปีตินะเนาะใจเฮาดีนะแดทั้งที่คนอื่นก็บ่ฮู้ว่าไผเป็นคนทําเฮ้อไผเป็นคนเอาไปเฮ้ออ่ะแต่เฮาฮู้อยู่ในใจของเฮาอ่ะโยมว่าเฮาเป็นคนที่เอาไปเฮ้อเปิ้นปีติเจยบานยินดีโอ้เฮาดีใจเปิ้นได้กินของเฮาเนาะอ่ะหรือแม้แต่ของใจของหยังก็ตามที่เฮาเฮ้อเปิ้นด้วยใจอันเกื้อกูลมุ่งหวังประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามเฮือกับเปิ้นแล้วเฮาจะภาคภูมิใจแม้ว่าไผบ่ฮู้ก็ตามเถ้อญาติโยมเนี่ยเพิ่นฮ้องว่าไผบ่ฮู้ก็เทวดาฮู้นั่นก็คือจิตใจเฮานี่แหละจิตใจเฮามันเป็นเทวดามีหิริมีโอตัปปะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปบ่ทําบาปทํากรรมแต่หันสร้างบัดสร้างความดีเฮือตานแตนอันนี้เปิ้นฮ้องว่าเฮาเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่เปิ้นบอกว่าทําดีแล้วย่อมได้รับผลดีเบื้องต้นมันได้รับผลดีคือใจสบายตรงกันข้ามญาติโยมทั้งหลายทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเฮาไปลักไปจกอย่างของไผสักอย่างหนึ่งเฮาแมดปึ้นแล้วเฮาเอาซ่อนไว้ที่กระเป๋าเตลก็ดีเฮาซ่อนไว้ที่อันถุงผ้าหรือซ่อนไว้ที่กระเป๋าแล้วปรากฏว่าเปิ้นฮู้อ่ะตอนนั้นเปิ้นว่าไผเอาของเฮาไปอย่างแมดไปกําเดียวเอาไว้แตะไว้ว่ามือมันอย่างมาบวยอย่างลิงเนี่ยวะยะเออโอ้เดือดร้อนวุ่นวายก็พยายามเอาไปไหนก็น้อยๆนะเป็นละวุ่นละเวือเอาละกับเนี่ยเฮาไปแมดของเปิ้นนี่นะเหงื่อมันเริ่มออกละยิ่งคนเก็บอาการบ่ดีเนี่ยเฮาระวังให้ดีอ่ะตามันถึงล็อกแรกล็อกแรกมันถึงฮู้อาการกิริยาอาการร่างกายมันถึงเป็นทุรนทุรายไว้มันอยู่บ่ม่วนเนาะร่างบ่ร่างเคยหนีแล้วเนี่ยหาวิธีพลิกบ้านละนะเออมันพอพลิกบ้านได้ต่อหื้อไผบ่ฮู้แห่มันมานอนมันก็กลัวแด้ได้สร้างวิบากกรรมไว้โอ้กูนี่ไปแมดเอาของเปิ้นนอนบ่รับกูว่าเปิ้นฮู้แต่เสียหน้าเสียตาเดี๋ยวเปิ้นสิว่าเฮาเป็นคนขี้ลักขี้จกอีนี้เออก็เลยเกิดความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเปิ้นฮ้องว่าบาปเนาะพุทธเจ้าบอกแล้วถ้าทําชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเบื้องต้นก็คือบาปตั้งใจนี่แหละนะไผบ่ฮู้บ่หันเฮาก็ฮู้หันตัวเก่า
มันถึงมีความกลัวความละอายต่อใจที่เกิดขึ้นมาว่าบ้าหน้าเลยกินแรงใจแท้ๆเลยว่ากูบ้าหน้าจะแย่ยี่เลยเอาไปคืนได้หรือว่าย้อนเวลาไปได้เนี่ยเขาก็จะมาไปเปียเอาของเปิ้นละเนี่ยแต่ว่ามันทำแล้วพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ทำแล้วมันทำคืนบ่ได้นะก็ต้องแก้ไขกันครั้งต่อๆไปเป็นลำดับอันนี้แหละผลกรรมมันจะฝังไว้ละรอให้ผลในอนาคตะบอกว่าจะเป็นชาตินี้ก็ตามชาติต่อไปก็ตามเช่นใดที่เขาบถึงนิพพานเนาะนี่แหละศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาอู้ฟังในเรื่องของความเชื่ออันหลากหลายฉะนั้นแล้วจะเชื่ออย่างก็แล้วแต่เพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาเพราะการเชื่อในตถาคตโพธิสัทธาเขาเชื่อมั่นอยู่ส่วนเดียวบ่หวั่นไหวว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รัสรู้แต่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์นะเรียกว่าพระวิสุทธิคุณบ่มีความคิดนะเรื่องผลประโยชน์อื่นใดที่จะให้คนทั้งหลายมาชมบ่หวังทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์อันใดเพราะเป็นพระพุทธเจ้าผู้บ่มีกิเลสแล้วถึงบ่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่อาศัยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่ประมาณบ่ได้นะเผยแผ่ลักธรรมคำสอนให้กับเหล่าสัตว์ทั้งหลายแล้วเราพิจารณาแล้วว่าแต่ทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วเหล่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาได้นะก็ด้วยเหตุปัจจัยแบบนี้ถ้าเราทำสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าเราบัญญัติสิ่งนี้สิ่งนี้ก็บ่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยพิจารณาไปเป็นอย่างเป็นอย่างใช้ปัญญาพิจารณามันเป็นความจริงแต่เฮาถึงได้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาเมื่อเฮาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแล้วเฮาก็เชื่อมั่นในพระธรรมและพระสงฆ์ต่อมาเพราะว่าพระธรรมนั้นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าและก็พระสงฆ์เป็นผู้ที่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้าและปฏิบัติพิสูจน์ตามเฮาถึงได้เชื่อในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงอันนี้แหละเรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาฉะนั้นขอญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านการที่เราจะเชื่อยังก็แล้วแต่ในชีวิตประจำวันของเราควรกล้าที่เราจะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นด้วยสติปัญญาของเราความเชื่อนั้นอย่าได้เป็นความเชื่อที่มันทดถอยถ้าเป็นความเชื่อในชีวิตประจำวันคนเราเนี่ยทดถอยในที่นี่ก็คือว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างบ่ได้โลเลไปเหี้ยกูอย่างอันนี้ก็ย่อนยานเกินไปความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในตัวเก่านักล้ำไปบ่ฟังบ้านบ่ฟังเมืองทั้งนั้นที่เป็นงานการส่วนรวมอันนี้ก็ตึงเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาต่างสายกลางฟังเหตุฟังผลนะใช้ปัญญาพิจารณาแต่ก็บ่ใช่หมายความว่าพวกมากลากไปเหมือนกันนะสิ่งต่างๆต้องพิจารณาให้ดีว่ามันถูกต้องกับบ่ถูกต้องตัวนะก็อาศัยเรื่องเหตุเรื่องผลพิจารณาขณะเดียวกันเมื่อเขาพิจารณานะสิ่งต่างๆแล้วเข้าสู่ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนานะเขาจะมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการพิจารณาการพิสูจน์แล้วเมื่อพิสูจน์แล้วพิจารณาแล้วหันผลแล้วจงเชื่อในสิ่งนั้นหรือว่าเชื่อในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความที่เฮามั่นคงบ่หวั่นไหวนะเมื่อความมั่นคงบ่หวั่นไหวเกิดขึ้นด้วยปัญญาที่พิจารณาดีแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลที่เพิ่นฮ้องว่าพระโสดาบันซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าจงใช้แว่นธรรมที่พุทธเจ้าได้ฮื้อแยงพอว่าไผเป็นพระโสดาบันแต่บัดแต่1เป็นผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ่หวั่นไหวผ่านการพิสูจน์มาละผ่านการคิดมาดีแล้วแต่ก่อนเขาเป็นคนเชื่อพ่องบ่เชื่อพ่องบ่เชื่อว่าจะเชื่อเอาง่ายๆพิจารณาแล้วลองพอทำมาหมดละอุอากาสะก็ลองพอละก็ได้อย่างอันแต่ลองว่าเป็นคนปิยะวาจาก็ลองพอหมดละเฮือตาลหักษาสินภาวนาเขาพิจารณาแล้วเขาถึงเชื่อรัดจังนี่ไปเขาบ่หวั่นไหวละอย่างเงี้ยเป็นต้นเพิ่นฮ้องว่าเชื่อแบบใจปัญญาอันนี้ก็ฝากให้ศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายไว้พิจารณาสำหรับเรื่องของความเชื่อความเชื่อนั้นเชื่อกันได้จะมีความเชื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ความเชื่อทั้งหลายบอกควรที่จะงมงายควรจะประกอบไปด้วยปัญญาและพิจารณาใคร่ครวญสิ่งต่างๆด้วยอุบายอันแยบคายก็จะทำให้เฮาเป็นชาวพุทธทำให้เฮาเป็นพุทธศาสนิกชนหรือ
บุคคลต่างๆในโลกใบนี้ที่คลองตัวเก่าไปได้ด้วยความดีงามและความเชื่อเหล่านั้นจะบ่เป็นพิษภัยต่อเฮาในภายหลังโดยการขาดการพิจารณานั่นเองวันนี้ธรรมภาพได้นำเอารายการมาประสัทธาญาติโยมถึงช่วงท้ายรายการแล้วก็ขอนำเอารายการปิ๊กปอกไปก่อนพอหมดเวลาแล้วขอความผาสุกวิหารธรรมบังเกิดแก่ทุกท่านเมื่อทุกท่านนั้นได้มีความสุขมีความเจริญสมมุ่งมาตรปรารถนาเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติให้ได้ดวงตาหันธรรมถึงฝั่งมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ